ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่3ไม่รู้ตัวคือราศีตอนนี้มี2คนนะไม่ตุนก็ไม่ตุนก็กลุ่มราศีปามเออตุนครับราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวแม้เพลงนี้เนี่ยนะมันเป็นเพลงเก่าแก่นะนะเรื่องมือที่3เนี่ยเพลงนี้จำได้ไหมเป็นเพลงของใครนะเป็นเพลงที่ทำให้รู้ว่ามือที่3มันร้ายกาจน่ากลัวเพราะทำให้เขาต้องแตกคอกันเพราะเรากลับกลายเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่เขาจับจองครองกันมาแต่เดิมแล้วเป็นปัญหาไอ้สำคัญก็คือไอ้ที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละนะครับเพราะนั้นเหตุที่ไม่รู้ตัวคืออะไรป่ะพี่ชายที่ดีของน้องสาวเพื่อนที่ดีของเพื่อนสุดท้ายก็แย่งแฟนเพื่อนนะเพราะไอ้คนที่เราไปปรึกษาน่ะกลับมารักเรานะหรืออะไรแล้วแต่นะมันจะมีปัญหาเพราะเรานั่นเองคือไม่รู้ตัวทั้งมันมามีความสัมพันธ์กับเราหรือเราเป็นคนไปให้คำแนะนำเป็นเพื่อนแล้วกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดการแตกแยกสารพัดอย่างมือที่3คือเราเพราะราศีตุลเป็นราศีใจดีเป็นที่สุดเพราะราศีตุลเป็นราศีที่ทุกตัวเองหมื่นแสนร้อยพันไม่สนใจทุกของใครสำคัญทันทีชอบเอาตัวเองเข้าไปให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาเพราะเป็นห่วงความรู้สึกสงสารอย่างเป็นกำลังใจเป็นอะไรก็ตามทีสุดท้ายนะครับเรากลายเป็นมือที่3มันต้องระวังช่วงอื่นไม่เป็นไรช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวพอพ้น6กันยายนเป็นต้นไปก็พ้นแล้วดวงก็ดีมากจะมีความสุขทุกสถานใครเป็นโสดก็จะมีคู่มีความรักสมหวังด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ